ำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะวันนี้นะคะเราก็มาฝึกทำลายลูกฟูกกันต่อนะคะก็ลูกลายลูกฟูกก็จะมีลูกฟูกเล็กกับลูกฟูกใหญ่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะดึงไหมมาเลยความยาวที่เราต้องการนะคะอันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมก็ได้ค่ะทำเป็นห่วงนี้ก่อนอันนี้เราจะทำลูกฟูกเล็กก่อนนะคะลูกฟูกเล็กก็จะถักลายนิดสลับกับลายเพลนะคะอย่างละห่วงอย่างเราขึ้นต้นเป็นลายนิดลายห่วงต่อไปก็ต้องเป็นลายเพลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาลายลูกฟูกที่เขาเรียกกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็จะใช้14ห่วงนะคะในการทำตัวอย่างอย่างเราทำลายลูกฟูกอะเราก็ต้องทำห่วงเป็นเลขคู่อะค่ะพอได้ห่วงที่เราความยาวที่เราต้องการแล้วก็พลิกกลับนะคะขอขึ้นต้นเป็นนิดก่อนนะคะห่วงแรกนิดนะคะก็คือการแทงลงแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมข้างหลังขึ้นมาแล้วก็ปลดห่วงแล้วก็เอาไหมขึ้นมาข้างหน้าเพื่อจะทำเพลนะคะแล้วก็แทงขึ้นแถวแรกนี่เรายังเห็นลายไม่ชัดนะคะก็ต้องทำไปสักแถวที่3แถวที่4อ่ะเราถึงก็เห็นลายชัดขึ้นสองหัวสุดท้ายก็เมื่อกี้เป็นเพลใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เป็นนิดแล้วก็จบด้วยเพลนะคะอันนี้ค่ะคือลูกฟูกเล็กก็จะเป็นการสลับถักนิดสลับกับเพลอย่างนี้เรายังไม่ค่อยเห็นนะคะว่ารูปร่างหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไง
เดี๋ยวเราลองทำอีกแถวนึงแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะพลิกกลับมาเหมือนเดิมเมื่อกี้เนี่ยพอออกมาหน้านี้ใช่ไหมคะเราจะเอาละหน้าไหนที่เราอยากให้เป็นหน้าที่ถูกต้องก็คือว่าเวลาโชว์อะค่ะโชว์งานนะอย่างอันเนี้ยค่ะเราดูจากตรงนี้ได้อันเนี้ยให้เป็นข้างหน้าส่วนเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นขึ้นต้นเราเป็นปุ่มๆมาเป็นลายเพลย์อย่างเงี้ยเราเอาไว้ข้างหลังอะค่ะแล้วเราก็เอาตัวขั้นลายทำเครื่องหมายเนี่ยค่ะติดไว้ให้รู้ว่าอันนี้นะข้างหน้าลายหน้าที่ถูกต้องแล้วเวลาเราจบงานเราก็จะรู้อะค่ะจะได้ไม่งงเองว่าเอ๊ะไหนด้านไหนพอพลิกกลับมานะคะห่วงแรกเราก็จะเป็นนิดนะคะก็ให้เราทำลายนั้นเลยอย่างอันนี้ใช่ไหมคะเป็นนิดค่ะเราก็ทำนิดไปอันนี้เป็นเพอก็ทำเพอไปนะคะคือที่เรากับพลิกกลับมาแล้วตัวใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะคือเราไม่อยากถอดห่วงแล้วก็มาสวมทับใหม่เพราะที่ถูกต้องคือมันต้องวางเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็เลยเสียเวลาเราใช่ไหมคะเราก็แทงเปลี่ยนมาแทงเป็นแทงนิดอะค่ะเป็นนี้เป็นห่วงนี้เพราะที่เราทำมาก่อนหน้านี้คือต้องแทงจากตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอแทงจากตรงนี้เดี๋ยวให้ดูมันก็จะทำให้ลายนิดเรามันเพี้ยนๆแปลกๆไปอะคิดว่ามันไม่สวยอะมันเป็นไขว้ไปไขว้มาเนี้ยเห็นไหมลายมันค่อยอย่างเงี้ยไม่สวยนี่ถ้าเป็นการพลิกกลับไปกลับมาแล้วก็กลับมาทำเป็นห่วงนี้นะคะมันก็จะได้ลายนิดที่เหมือนกันหน่อยเห็นไหมคะนะเห็นต่างจากเมื่อกี้ใช่ไหมเราทำกันต่ออันนี้เป็นลายเพอแล้วก็เพอต่อค่ะลายเพอไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ลายนี้ได้เวลากับนี่อะไรกับด้านมาเวลาถักแล้วถ้าเกิดเราแบบไอ้ถักตามแบบเดิมที่เราเคยแบบว่าดูคลิปมาเนี่ยมันต้องถักแบบนี้แล้วเราถักตามอีกมันก็จะทำให้ลายนี้เรามันแปลกๆไปอะค่ะอันนี้ก็ลายนิดนะคะเนี่ยค่ะจิ้มทางนี้เห็นไหมตามทันไหมคะแล้วก็จบด้วยเพิ่มต่อก็จะเป็นไงคะนิดเพิ่ม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 นิดก็เพิ่ม
พอพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นเห็นเป็นลายอะไรอันนี้คือลายนิดเห็นเป็นลายอะไรก็ถักลายนั้นเลยอันนี้ก็เป็นนิดก็ถักนิดไปค่ะอีกห่วงนึงเป็นเห็นเป็นลายเพลนะคะลายเพลมันก็จะเป็นเนี้ยเป็นปุ่มๆแบบเนี้ยคือลายเพลแล้วก็แทงขึ้นข้างหน้าควักไหมปุดไหมอันนี้เป็นลายนิดลายนิดหน้าตาแบบนี้ก็แทงข้างหลังปุดห่วงอันนี้เป็นลายนิดเดี๋ยวพอเราถักได้ความยาวพอประมาณลายมันก็จะชัดเด่นขึ้นนะคะตอนเริ่มต้นอ่ะก็ต้องให้มันถูกต้องเลยเพราะไม่งั้นลายเราก็จะเพี้ยนไปเลยจบด้วยข้างหลังอันนี้ออกมาข้างหน้าเห็นไหมคะลายเริ่มชัดขึ้นละไหนอันนี้คือลูกฟูกค่ะแต่เป็นลูกฟูกแบบเด็กเดี๋ยวพอถักความได้ความยาวที่เราต้องการนะคะแล้วก็เรากลับมาดูอันนี้ก็ถักไปอีกประมาณ10แถวแล้วก็จะเห็นลายชัดขึ้นแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตามันแตกต่างจากลายก่อนๆที่เราถักยังไงนะคะค่ะแล้วเราก็ได้ลูกฟูกเล็กนะคะก็หน้าตาก็จะออกประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะเป็นลายนิดส่วนลายเพลก็จะหลบอยู่ตรงนี้นิดแล้วก็เพลลายนี้เขาก็เอาไว้ทำขอบพวกขอบหมวกอะค่ะหรือจะเป็นขอบเสื้อด้วยอันนี้คือด้านที่ถูกต้องของเรานะคะแล้วก็อันนี้คือด้านตรงข้ามอันนี้เก็บไหมนี่เนี่ยค่ะหน้าตาก็จะประมาณเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำอีกลายนึงแล้วกันนะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะหนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ